ผมไม่สามารถภูมิใจในตัวลูกทีมได้มากไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อมองจากการที่พวกเขาทุ่มเทและต่อสู้กันอย่างหนักมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นการดวลจุดโทษที่บีบหัวใจมากๆมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดเชลซีเองก็สมควรเป็นผู้ชนะไม่ต่างจากเราเหมือนกับในคาราบาวครับนั่นคือความแตกต่างเพียงน้อยนิดเชลซีเล่นได้ดีมากแต่ท้ายที่สุดนะครับผู้ชนะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวและในวันนี้มันเป็นของเราสวัสดีครับโฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ7ปีสุดมหัศจรรย์ในรั้วแอนฟิลด์ของเจเกนคล็อปเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามไลน์แอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือคำพูดของเจเกนคล็อปหลังจากพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ16ปีซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของคล็อปด้วยนะครับที่สามารถคว้าถ้วยใบนี้ได้และคล็อปก็กลายเป็นกุนซือชาวเยอรมันคนแรกอีกด้วยที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพได้สำหรับผลงานของเจเกนคล็อปนะครับตลอด7ปีที่ผ่านมาเขาพาลิเวอร์พูลกวาดถ้วยรายการหลักๆมาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถ้วยในประเทศอย่างพรีเมียร์ลีก FA ครับคาราบาวครับส่วนในรายการยุโรปก็คว้าได้ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยูฟ่าซูเปอร์คัพรวมถึง FIFA Club World Cup คล็อปก็พาลิเวอร์พูลได้แชมป์มาแล้วซึ่งต้องยอมรับจริงๆครับว่านับตั้งแต่ที่คล็อปเข้ามาคุมทีมเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2015เขาได้ยกระดับทีมขึ้นมาเป็นอย่างมากทำให้ลิเวอร์พูลนะครับกลายเป็นทีมระดับโลกคล็อปค่อยๆลบผู้เล่นชุดเก่าออกแล้วเสริมนักเตะใหม่เข้ามาจนครบทีมตามที่เขาต้องการคล็อปได้ทำให้กลุ่มทุนอเมริกาอย่างเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปไว้เนื้อเชื่อใจว่าถ้าซัพพอร์ตและให้เวลากับเขาในการทำงานวันหนึ่งลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับคล็อปค่อยๆใช้เวลาในการเจรไนลิเวอร์พูลให้มี DNA ฟุตบอลตามที่เขาต้องการแม้ว่าในช่วงแรกๆจะดูขลุกขลักไปบ้างแต่พอเวลาผ่านไปเทคนิคที่คล็อปได้วางเอาไว้มันก็ผลิดอกออกผลเพราะตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ7ปีที่ผ่านมาคล็อปพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด7รายการคล็อปได้สร้างหนึ่งในทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลคล็อปได้เปลี่ยนลิเวอร์พูลจากทีมที่ลุ้นแค่พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและลุ้นแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศให้กลายเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ทุกรายการบนโลกใบนี้คล็อปพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ฟุตบอล FA ครับได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกครับได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีและที่สุดยอดไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลของคล็อปก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของการคว้า4แชมป์อีก3นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ต้องมารอดูกันละครับว่าคล็อปจะพาลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้า4แชมป์ได้หรือไม่โดยโปรแกรมของลิเวอร์พูลนะครับเหลือเกมพรีเมียร์ลีกอีก2นัดนั่นก็คือออกไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันและเล่นเกมลีกนัดสุดท้ายด้วยการเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนทีมอย่างวูฟแฮมป์ตันและปิดท้ายฤดูกาลนี้ด้วยการทำศึกใหญ่กับเรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่สนามสตัดเดอร์ฟลองในวันที่28พฤษภาคมนี้และคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับยอดกุนซืออย่างเจเกนคล็อปคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ7ปีสุดมหัศจรรย์ในรั้วแอนฟิลด์ของเจเกนคล็อปวันนี้ผมฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามไลน์แอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ